สวัสดีครับคุณฟังทีละครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับกับคอลัมน์คิดเหนือกระแสซึ่งเขียนโดยรองสัตวราจารย์เสรีวงวมนทาแล้วก็ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับฉบับวันที่19เดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2566นะครับอาจารย์เสรีให้ชื่อว่าเละเทอะเปละจนเฟือเนื้อหาใจความเริ่มต้นอย่างนี้นะครับ ั้งแต่มีปรากฏการณ์ลิซ่าฟีเวอร์เนี่ยมีคนไทยจำนวนมากเริ่มที่จะได้ยินคำว่าซอฟต์พาวเวอร์คำคำนี้ก็เลยกลายเป็นบัสที่พูดกันแบบเลอะเทอะเปลิะไปหมดเลยโดยที่ไม่ได้เข้าใจอย่างท่องแท้บางคนเนี่ยไปคิดว่าซอฟต์พาวเวอร์เป็นสิ่งของเพราะฉะนั้นพอเห็นอะไรที่เป็นไทยๆแล้วก็มีสเสน่ห์น่าสนใจพอที่จะดึงดูดให้คนทั่วโลกชื่นชม และมีการกระทําบางสิ่งบางอย่างตามที่ประเทศไทยต้องการเราก็ไปเรียกสิ่งนั้นว่าเป็น Soft ์พา e เวอร์ซึ่งถ้าหากจะเข้าใจอย่างท่องแท้จะรู้ว่า Soft ์พา e เวอร์เนี่ยเป็นกระบวนการในการจูงใจในการเชิญชวนให้คนทั่วโลกเนี่ยชื่นชมสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติเป็นการจูงใจด้วยกระบวนการทําให้ผู้คนได้รู้จักหรือว่า awareness เมื่อรู้จักแล้วเนี่ยทำให้เกิดการชื่นชอบหรือว่า appeal และต่อจากนั้นก็จะมีพฤติกรรมหรือว่าแอคบางสิ่งบางอย่างตามมาตามที่ผู้ดําเนินการใช้กระบวนการซอฟต์พาวเวอร์ต้องการและผลลัพธ์ที่ได้ก็คือการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจโดยสรุปก็คือเราใช้กระบวนการซอฟต์พาวเวอร์ในการสร้างอีคโนมิกพาวเวอร์ด้วยการจูงใจที่ละมุนละม่อมเน้นการสื่อสารด้วยวิธีการต่างๆผ่านช่องทางต่างๆโดยไม่ต้องมาคับขู่เข็นด้วยการใช้กําลังหรือ วิธีการใดๆที่เป็นการขู่บังครับคนที่ใช้คำว่าซอฟต์พาวเวอร์เป็นคนแรกก็คือโจเซฟนายแห่งฮาร์วาร์ดยูนิเวอร์ซิตี้ใช้เมื่อปี1990ด้วยการเขียนหนังสือเกี่ยวกับการสร้างอำนาจของสหรัฐอเมริกาและต่อมาในปี2012เขาก็อธิบายเพิ่มเติมบอกว่าเป็น the best เพราะประกันด้ is not เพราะประกันด้หมายความว่ายังไงหมายความว่าการโฆษณาชวนเชื่อที่ดีที่สุดต้องไม่ใช่การโฆษณาชวนเชื่อ ถ้าแปลอีกทีนึงก็จะหมายความว่าผู้คนที่ได้รับข่าวสารที่ผู้จงใจใช้จะเชื่อสิ่งนั้นโดยไม่รู้สึกว่ากําลังตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของการโฆษณาชวนเชื่อในหนังสือของเขาเนี่ยการกําหนดเนื้อหาที่จะใช้ในกระบวนการจูงใจของเขาเขาจะพูดถึงปัจจัยสาปัจจัยด้วยกันคือปัจจัยด้านวัฒนธรรมด้านอุดมการณ์การเมืองและด้านนโยบายต่างประเทศ ปัจจัย3ปัจจัยนี้แหละครับที่จะทําให้ประเทศต่างๆเสริมสร้างพลังทางเศรษฐกิจได้ภายหลังต่อมาก็มีการขยายความว่าการจะใช้ซอฟต์พาวเวอร์ในการจูงใจให้คนทั่วโลกมีพฤติกรรมตามที่ประเทศใดประเทศหนึ่งต้องการเนี่ยผู้ดําเนินการในการใช้ซอฟต์พาวเวอร์เป็นกระบวนการในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจะต้องเรียนรู้ที่จะใช้ประโยชน์จากทุนของประเทศดังต่อไปนี้คือ1ทุนทางวัฒนธรรม ได้แก่วิถีชีวิตอาหารการกินข้าวของเครื่องใช้เสื้อผ้าอภารณ์งานหัตถกรรมทั้งหลายความเชื่อขนบธรรมเนียมประเพณีงานเทศกาลการแสดงทางวัฒนธรรมอย่างนี้เป็นต้น2คือทุนทางธรรมชาติได้แก่ความงามความเป็นเอกลักษณ์ของธรรมชาติแม่น้ำลำทานทะเลหาดทรายถ้ำน้ำตกอุทยานป่าและก็ลักษณะทางภูมิศาสตร์กายภาพที่มีความเป็นเอกลักษณ์ 3คือทุนทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจเป็นเหตุการณ์ในอดีตที่มีคุณค่าน่าเรียนรู้แล้วก็4คือทุนมนุษยชาติพันธุ์ต่างๆในประเทศนั้นๆที่มีวิถีชีวิตมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่น่าสนใจมีความแปลกเป็นเอกลักษณ์แตกต่างไปจากสิ่งที่คนทั่วไปในคุ้นเคยอย่างที่ภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า exotic ซึ่งทําให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกนสนใจที่จะมาเยือนมาสัมผัสมาเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรง เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าใช้คำว่าซอฟต์พาวเวอร์กันให้เปลอะจนเฟือไม่ใช่ทุกอย่างที่เป็นไทยจะเป็นเนื้อหาของการจูงใจแบบซอฟต์พาวเวอร์ไปซะทั้งหมดถ้าหากว่าสิ่งที่เป็นไทยไม่มีสเสน่ห์ดึงดูดความสนใจของคนทั่วโลกได้ไม่มีพลังในการจูงใจที่จะทําให้เกิดพฤติกรรมที่ประเทศไทยเราต้องการก็อย่าไปเรียกสิ่งนั้นว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์และที่สําคัญคืออย่าคิดว่าซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยคือสิ่งของ พระ s o f t p o w e เนี่ยเป็นกระบวนการจูงใจที่ใช้สิ่งของที่เป็นทุนของประเทศในการสร้างอิทธิพลทางความคิดและพฤติกรรมของชาวโลกโดยไม่มีการใช้อาวุธหรือกลวิธีบังคับขู่เข็นใดทั้งสิน้นเพราะถ้าหากว่าทำเช่นนั้นก็จะกลายเป็นการมางคับด้วย Hard Power ซึ่งเป็นที่รังเกียจของประเทศต่างๆทั่วโลกประเทศไทยเราเน,นะครับในยุคข,ของรัฐบาลลุงตู่เนี่ย ได้มีการตั้งคณะอนุกรรมการที่จะวางยุทธศาสตร์การใช้ Soft Power ในการเสริมสร้าง Economic Power โดยใช้การบันเทิงในรูปแบบต่างๆนำเสนอเรื่องราวของสิ่งที่เราคิดว่าเป็นการจูงใจให้คนชื่นชอบสิ่งดีๆที่เป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทยมีการจัดสัมมนาแสวงหายุทธศาสตร์ในการจะดำเนินการส่งเสริมผลงานบันเทิงที่จะเผยแพร่สิ่งที่เป็นเนื้อหาของการจูงใจตามแนวคิดของ Soft Power และนอกจากนั้นเนี่ยยังมีการกําหนดแนวทางของการเผยแพร่เรื่องราวของความเป็นไทยที่มีสเสน่ห์ดึงดูดให้คนทั่วโลกหลงรักประเทศไทยแล้วก็มาเยือนประเทศไทยเพื่อสัมผัสสิ่งที่พวกเขาได้พบได้เห็นในผลงานบันเทิงต่างๆได้แก่ภาพยนตร์ละครทีวีสารคดีโฆษณาและก็ข้อความบนพื้นที่ดิจิทัลทั้งหลายนับได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนที่มาถูกทิศถูกทางเสียดาย ที่สิ่งที่ได้ทํากันแล้วและกําลังทําอยู่ในตอนนั้นเนี่ยไม่ได้ทําต่อกระทรวงวัฒนธรรมในยุคขขรัฐบาลลุงตู่ได้ดําเนินโครงการที่เป็นกระบวนการของซอฟต์พาวเวอร์โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมเป็นเนื้อหาสําหรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจนทําให้กระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยกลายเป็นกระทรวงกึ่งสังคมกึ่งเศรษฐกิจโครงการที่สําคัญสําคัญและถือว่าเป็นยุทธศาสตร,ร์การจูงใจตามแนวคิดของซอฟต์พาวเวอร์เช่นหนึ่งเที่ยวชุมชนยนต์วิถี ที่เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวไปเยือนชุมชนของชนเผ่าต่างๆเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์และก็แปลกแตกต่างไปจากสิ่งที่นักท่องเที่ยวคุ้นเคย 2. คือการพัฒนาสินค้าที่เรียกว่าซีพอรตหรือว่า c u l t u r a l product of Thailand เป็นการพัฒนาสินค้าที่มีแนวคิดด้านวัฒนธรรมเป็นพื้นฐานสร้างความเข้มแข็งให้กับวิสาหกิจชุมชน 3. คือการจัดงานเทศกาลต่างๆแล้วก็พยายามผลักดันให้งานเทศกาลของไทยเนี่ยเป็นงานเทศกาลร,ระดับโลก เพื่อจูงใจให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมประเทศไทยเพื่อร่วมง,งานเทศกาลเหล่านั้น 4. คือความพยายามที่จะผลักดันให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นเมืองในเครือข่ายเมืองสร้างสารรค์ของยูเนสโกซึ่งขณะนี้เนี่ยมีจังหวัดต่างๆของประเทศไทยหลา,ายจังหวัดได้รับการประกาศให้เป็นเมืองสร้างสารรค์แล้วเช่นกรุงเทพมหานครเป็นเมืองสร้างสารรค์ด้านการออกแบบเพชรบุรีและภูเก็ตเป็นเมืองสร้างสารรค์ด้านอาหาร เชียงใหม่และสุขโขทัยเป็นเมืองสร้างสรรด้านหัตกรรมและก็สุพรรณบุรีเป็นเมืองสร้างสารร์ด้านดนตรีอย่างนี้เป็นต้นนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับเพื่อให้การเสริมสร้างอีคโนมิคพาวเวของไทยด้วยกระบวนการ Soft Power ประเทศไทยเรายังกําหนดกรอบเนื้อหาที่จะใช้ในกระบวนการสื่อสารเพื่อการจูงใจเป็น 5F ด้วยกัน F ที่1คือ Food หรือว่าอาหาร F ที่2ก็คือแฟชั่นหรือว่าผ้าและเครื่องแต่งกาย F ที่3ก็คือฟิลม หรือว่าสถานที่ในการถ่ายทำภาพยนตร์ F ที่4ก็คือไฟต์หรือว่ามวยไทยแล้วก็สุดท้ายคือ Festival หรือว่างานเทศกาลจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าหากว่าจะเพิ่มอีกสัก2 F ก็น่าจะได้คือ F ที่หมายถึงเรื่องราวของศาสนาความเชื่อความศรัทธารวมไปถึงกระแสบูเต,ตลูที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลกให้มาเยือนประเทศไทยแล้วก็ F สุดท้ายก็คือฟิต ที่หมายถึงประเทศไทยมีความโดดเด่นด้านสุขภาพทั้งการนวดการแพทย์สมนุนไพรและก็การอยู่ดีมีสุขที่มีทั้งการออกกําลังกายการนั่งสมาธิและก็การเล่นโยคะทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวที่ประเทศไทยเรามีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์และก็มีสเสน่ห์ในการจูงใจให้คนทั่วโลกเนี่ยมีพฤติกรรมตามที่เราต้องการเพื่อเป็นการเสริมสร้างอีโคโนโมิกของประเทศได้ถ้าหากว่าจะให้ความสำคัญกับการใช้ซอฟต์พาวเวอร์เสริมสร้างอีโคโนโมิกพาวเวอร์ ก็กรุณาเข้าใจอย่างถ่องแท้ใช้คำอย่างประหยัดให้ตรงเรื่องตรงประเด็นอย่าไปใช้จนเปละจนเฟือเพราะถ้าหากพูดแบบไม่เข้าใจแล้วก็ใช้ไปเรื่อยเปื่อยจนผู้คนเขาทาคานหรือเกิดเบื่อหน่ายขึ้นมาเนี่ยแทนที่จะได้พวกเขาเป็นแนวร่วมช่วยให้กระบวนการซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยมีประสิทธิภาพประสิทธิผลพวกเขาอาจจะรู้สึกเบื่อแล้วก็ไม่อยากจะมีส่วนร่วมก็ได้นะครับเวลานี้เนี่ยการจัดอันดับพลังของการใช้ซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยเราอยู่อันดับที่35ของโลก อันดับที่6ของเอเชียตามหลังญี่ปุ่นเกาหลีใต้สิงคโปร์และก็อินเดียทั้งๆท,ท,ที่ความแข็งแกร่งทางด้านวัฒนธรรมของไทยเราเป็นอันดับที่6ของโลกเป็นที่2ของเอเชียแล้วก็เป็นที่1ของอาเซียนแต่การใช้ประโยชน์จากทุนทางวัฒนธรรมของเราเนี่ยกลับสู้ประเทศต่างๆที่มีความแข็งแกร่งทาง,ทางด้านวัฒนธรรมสู้เราไม่ได้เนี่ยคงจะเป็นเพราะว่าเรามัวแต่มองว่าซอฟต์พาวเวอร์คือสิ่งของหรือว่าสิ่งต่างๆ ที่มีความเป็นไทยไม่ได้มองไปถึงกระบวนการของการจูงใจที่จะต้องมียุทธศาสตร์การสื่อสารในรูปแบบต่างๆที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเอาละครับอาจารย์เสรีปิดท้ายนะครับบอกว่าคนที่เป็นผู้บริหารประเทศถ้าเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เนี่ยควรจะต้องมีการพัฒนาความรู้ให้ท่องแท้หน่อยนะคะ